สวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนำของเล่นในไลน์ของชินคาเล่นแซดที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเล็กนะครับตัวเล็กไซนี้นะครับตะมุตะมินุ้ยนุ้ยหน่อยนะครับมองเผินๆนะครับมีล้อให้1อันนะครับมีน็อตหัวสามเหลี่ยมแบบนี้เดาว่าน่าจะเป็นชุดแฮปปี้มิลนะครับจากแมคโดนัลด์แน่นอนนะครับแมคโดนัลด์จริงด้วยนะครับผมได้จากที่หาข้อมูลนะครับเจ้าตัวเนี้ยเป็นของที่มากับชุดแฮปปี้มิลนะครับมีทั้งหมด6แบบแต่ตอนนี้นะครับผมมีอยู่3แบบนะครับก็ที่ได้มาก็คือเจ้านี่นะครับเป็นทรงหุ่นยืนได้ยืนเท้าเอวอยู่กับฝากครอบรถดูเหมือนปาตติกไม่มีอะไรนะครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี้ยที่เป็นของ Happy Meal เนี่ยมันก็มีกิมมิกนะครับหรือลูกเล่นซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยครับนี่นะหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเองมีล้อมาด้วยวะนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ดูนะครับอันนี้นะครับชิ้นแขนถอดได้ครับแล้วเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าฝาพลาสติกที่เหมือนฝาติพลาสติกครอบจะมีริมสลักอยู่นิดนึงเห็นไหมครับเราเอาแขนครับหย่อนกลับลงไปนะครับแบบนี้นะให้มันแอ่งอยู่อุ้ยเสร็จแล้วนะครับเราเอาเจ้าส่วนลำตัวที่เหลืออยู่นะครับใส่ลงไปนะครับให้ล็อกตรงนี้นะครับมันไปเข้ากับริมที่อยู่ด้านในนะครับนี่จัดทรงเจ้าแขนที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้ให้ดีนะครับจัดทรงแขนใหม่แป๊บหนึ่งใส่ปั๊บเข้าไปนะครับถ้าเราจัดดีปุ๊บเนี่ยนี่เรียบร้อยครับเป็นอย่างนี้นะครับพอใส่แขนจัดทรงเรียบร้อยวางกับพื้นครับไถได้นะครับวิ่งได้ตัวอื่นก็เหมือนกันครับนี่นะครับถอดแขนนะวันนี้ใส่เข้าไปนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวใส่กลับด้านเอาใหม่นี่นะครับเดี๋ยวลองใหม่นี่นะครับถ่ายได้วิ่งได้นะครับก็ใครที่มองว่าเฮ้ยของ Happy Meal เองจะมีลูกเล่นอะไรไหมเนี่ยนะครับก็นะเขาก็มีกิมมิกนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์ของเขาอยู่สติกเกอร์จะค่อนข้างเย็นหน่อยนะครับมันก็ตามสภาพอะเนาะมือสองมานะครับถอดออกปุ๊บทีนี้เวลาใส่ลงนะครับเอาด้านไหล่นะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาส่วนนี้นะประกอบมันก็จะลงล็อกพอดีนะครับเดี๋ยวผมคงต้องไปตามหาอีก3คันที่เหลือนะครับสำหรับวันนี้ก็มีของที่จะแนะนำเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ